Twit Matt Toy นะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีรถไต่หิน3มอเตอร์นะครับสเกล1ต่อ14นะครับเป็นไซส์กลางนะครับค่อนข้างจะเกือบใหญ่เหมือนกันนะผมว่าใหญ่อยู่ใช้ได้อยู่นะคันนี้เป็นชื่อรุ่นนะฮะออฟโรดนะฮะล็อกคราวเลอร์นะฮะล็อกคราวเลอร์นะฮะตัวนี้จริงๆอ่ะจะเรียกง่ายๆคือเป็นรถไต่หินกระบะบอดี้กระบะแข็งนะครับเขาทำมาทั้งหมดอยู่3สีนะครับทำมาทั้งหมด3สีเดี๋ยวภาพตัดไปดูให้ดูเลยนะฮะว่า3สีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ทั้ง3สีก็จะเป็นตามภาพที่ขึ้นมานี้เลยนะฮะสวยๆทุกคันครับมีสีเหลืองนะฮะสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับผมเท่ชอบสีไหนก็สั่งได้เลยกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับโอเคคันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าครับอันบ็อกซิ่งกัน Let's go เย้ wow. ตอนนี้เราก็อันบ็อกซิ่งกันมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เจ๋งมากๆครับสวยงามครับวันนี้เรามารีวิวกันกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็ค่อนข้างจะเท่นะผมว่าดูแล้วมันดูออกแนวซาฟารีดีนะฮะสวยงามครับรีโมทนะครับเป็น 2.4 กิกนะครับเพื่อนๆจะเล่นกี่คันก็ได้นะครับขึ้นจะไม่มีการซ้ำเลยนะฮะตัวนี้นะฮะส่วนบอดี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเป็นโลบาร์หน่อยนะฮะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับค่อนข้างจะออกแนวซาฟารีครับสวยงามฮะแล้วก็3มอเตอร์ครับ3มอเตอร์นี่เพื่อนๆปีนป่ายได้สบายเลยนะฮะแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับนี่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับมีแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนี่แบบนี้เลยข้อดีนะครับของการใช้สายชาร์จ USB นะครับเพื่อนๆก็คือว่าเราสามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะฮะจะเสียบกับอะไรก็ได้ที่เป็น USB ต่างๆนะครับในรถก็ได้นะฮะแปลว่าเพื่อนๆเวลาไปเที่ยวไหนนะไม่ต้องมานั่งง้อไฟบ้านเลยครับสบายมากแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะ unboxing review กันเลยดีกว่า Let's go ว้าวเจ๋งมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่ผมให้ดูรายละเอียดนะเนี่ยหล่อมากๆนี่โยกยังไงได้โชว์อิสระนะนี่3มอเตอร์ครับแรงสะใจแน่นอนครับรีโมทนะฮะนี่ผมชอบมากโอเคมาเรามาวิ่งกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมมารีวิวกันเลยสดๆกันเลยตอนนี้โอ้เจ๋งอ่ะถือว่าเป็นรถไต่หินที่ความแรงค่อนข้างจะดีมากๆสปีดดีมากเลยเนี่ยคันนี้ดูสิปกติรถไต่หินเนี่ยมันจะวิ่งช้าๆอื่นๆนะแต่คันนี้ไม่ใช่ครับคันนี้ผมว่าวิ่งลุยวิ่งเลยได้สบายครับวิ่งเป็นบิ๊กฟุตเลยเนี่ยดูดิโอ้เนี่ยสุดยอดเนี่ยมีออกตัวล็อกฟรีด้วยนะโอเคเดี๋ยวเพื่อความสนุกวันนี้เรามาเอาอุปกรณ์นะฮะในการไต่หินกันนะฮะมาขออุปกรณ์นะครับนี่วู้นี่โอ้โหยัดนี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ปิดปากไว้ได้หมดเลยครับสบายสบายครับโอ้โหมันมากมันมากนี่ค่อยประมาณนี้แล้วก็แล้วกันนะครับถือว่าสุดยอดมากครับผมก็มากๆเลยครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับนี่จะตัวรถนะฮะ Lock Color นะฮะจริงๆเขามีชื่อว่าจะตัว Monster นะฮะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับแต่ผมเขาเรียกว่าเป็นรถไต่หินนะฮะบอดี้กระบะแข็งละกันแบบนี้เรียกง่ายดีนะครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นบอดี้แนวซาฟารีหน่อยนะฮะก็จะมีโครงโลบาร์ต่างๆนะครับสวยงามครับ3มอเตอร์ปีนป่ายได้หมดนะครับเป็นคันไซส์กลางนะครับเกือบใหญ่เหมือนกันใช้ได้ครับราคาไม่แพงครับแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหากเพื่อนๆอยากได้นะครับโทรสั่งได้เลยกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยฟึ๊บนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.matt.com ย้ำนะครับ www.matt.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะ